10อันดับสัตว์หายากที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตอันดับ10ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลหรือนาวานนาวานตัวผู้จะมีลักษณะโดดเด่นคือมีงาที่ยาวตรงเป็นเกลียวที่ยื่นออกมาจากกรามบนซ้ายของปากคล้ายกับเขาของยูนิคอร์นในเทพนิยายนาวานอาศัยอยู่ในบริเวณอาร์กติกเช่นเดียวกับหมีขั้วโลกอันดับ9ซันฟิชหรือปลาแสงอาทิตย์ไม่ใช่ละนั่นมันแสงสุดท้ายสาเหตุที่เรียกว่าปลาแสงอาทิตย์นั้นอาจเป็นเพราะว่ามีรูปร่างเป็นทรงแฉกลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ซึ่งปลาชนิดนี้สามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลกซึ่งสถานที่ที่พบมากที่สุดคือเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียอันดับ8นิ่มนางฟ้าสีชมพูหรือ Pink Fairy Armadillo เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กตัวนิ่มนางฟ้าสีชมพูนั้นมีเปลือกหลังแยกออกจากลำตัวอย่างชัดเจนมีความยาวตลอดลำตัว 4-6 นิ้วและยังมีน้ำหนักเพียง400กรัมนิ่มนางฟ้าสีชมพูอาศัยในพื้นที่แห้งแล้งแบบทะเลทรายและจะพบแถบตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นอันดับ7สลาเมนเดอร์ถ้ำหรือโอมเป็นสลาเมนเดอร์ที่มีรูปร่างคล้ายงูแต่มีขา4ขาลำตัวยาว 20-30 ซมสลาเมนเดอร์ถ้ำใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินและการดมกลิ่นเพื่อใช้ในการล่าเหยื่ออาศัยอยู่เฉพาะถิ่นของยุโรปใต้และจะอยู่ในน้ำภายในถ้ำไดนาริกคัสเท่านั้นอันดับ6มดแพนด้าหรือแพนด้าแอนต์มดแพนด้านั้นอาจจะมีลักษณะคล้ายกับมดแต่ที่จริงแล้วมันคือตัวต่อมดแพนด้านั้นจะมีลักษณะขนปลุกปุยจุดเด่นของมันคือสีของลำตัวที่เป็นสีดำสลับขาวคล้ายกับสีของแพนด้านั่นเองอันดับ5หอยทากคิวบาหรือคิวเบนแลนสเนลหอยทากคิวบาสามารถพบได้ในประเทศคิวบาเป็นหอยทากที่ถือว่าเป็นหอยที่สวยที่สุดในโลกเพราะมันมีเปลือกที่สวยงามจนกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องประดับและยังมีการลักลอบจับเป็นจำนวนมากจนปัจจุบันจำนวนของหอยทากคิวบาได้ลดลงเป็นจำนวนมากอันดับ4เต่าแม่น้ำแมรี่หรือแมรี่ริเวอร์เทอร์เทิลเต่าแม่น้ำแมรี่มีลักษณะพิเศษคือจะมีสาหร่ายขึ้นตามหัวและตัวจนมองแล้วรู้สึกคล้ายกับเด็กพังร็อกชักจะมันเกินไปแล้วนะเต่าแม่น้ำแมรี่เป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำแมรี่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียตอนนี้เป็นเต่าที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากความน่ารักและทรงผมที่คล้ายกับเด็กพังร็อกยังไม่หยุดอีกจึงถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงจำนวนมากอันดับ3เต่ามะเฟืองหรือ Littleback Sea Turtle จัดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสาเหตุที่ได้ชื่อว่าเต่ามะเฟืองเพราะที่กระดองนั้นจะมีลักษณะคล้ายผลมะเฟืองและครีบคู่หน้าไม่มีเล็บเมื่อเต่ามะเฟืองออกจากไข่มันสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 1,280 เมตรเลยทีเดียวจะสามารถพบเต่ามะเฟืองได้ตามทวีปหรือประเทศที่มีกระแสน้ำอุ่นพัดผ่านรวมถึงประเทศในเขตร้อนเช่นประเทศไทยมาเลเซียและฝั่งทะเลแคริบเบียนอันดับ2มอสสีสันสวยงามหรือ Rossy Maple Moth Rossy Maple Moth เป็นผีเสื้อออกหากินในเวลากลางคืนเมื่อกางปีกออกจะมีขนาดประมาณ 32-50 มิลลิเมตรซึ่งมีสีสันสวยงามมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีขาวอยู่บนร่างกายของมันโดยทั่วไปแล้วมอสสีสันสวยงามนี้จะอาศัยอยู่บริเวณต้นเมเปิลและสามารถพบได้ในทวีปอเมริกาเหนืออันดับ1กิ้งก่าพินอคคิโอหรือพินอคคิโอลิซาร์ดกิ้งก่าพินอคคิโอนั้นครั้งหนึ่งเคยเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ50ปีก่อนแต่ก็ได้พบกิ้งก่าชนิดนี้อีกครั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเอกวาดอร์ส่วนที่ยื่นยาวคล้ายจมูกนี้มีอยู่ในตัวผู้เท่านั้นซึ่งตัวผู้จะใช้ลักษณะพิเศษนี้เพื่อไว้อวดโฉมและเลือกคู่ผสมพันธุ์รู้หรือไม่แมงกระพุนเป็นสัตว์ที่ไม่มีทั้งสมองและไม่มีหัวใจแต่ดำรงชีวิตด้วยการกินและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราควรเรียกคนหลายใจว่าคุณแมงกระพุน